วันนี้มาเจอกันกับบล็อกที่2ของปีเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะชิตาสุดมาเลี้ยงส่งพี่สายกับจันทร์วันนี้เนี่ยชีมากินร้านเจ๊หวยแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มอีสานอร่อยเนื้อนุ่มแบบไปแต่งหน้านะคะลุกเพื่อนตัวสาวกับพี่ป้องวินีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในบล็อกเลยนะคะวันนี้มาเจอกันกับบล็อกที่2ของปีเลยนะคะคือแค่อยากจะแบบถ่ายชีวิตให้ทุกคนดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยชีทำอะไรบ้างชีเป็นยังไงชีรู้สึกยังไงและชีกำลังทำอะไรอยู่เพราะเราก็แบบไม่ได้มาพูดคุยกันนานแล้วเนาะซึ่งมีเรื่องพีคมาค่ะเมื่อวานแบบชีกลับบ้านมาค่อนข้างจะดึกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยแอร์ห้องนอนชีมันปุ๊บมันพังไปเลยค่ะทุกคนทีนี้เนี่ยชีก็เลยแบบนอนพัดลมในห้องชีอ่ะมันไม่ได้มีพัดลมทุกคนคือจะมีแค่ไดสามตัวเนี้ยที่มันเป็นเครื่องกรองอากาศแล้วมันก็คือสามารถแบบเปิดเป่าได้พี่ชายชิก็เลยหิ้วพัดลมมาให้นะคะสำหรับอย่างแรกที่จะต้องทำเลยก็คือเดี๋ยวชิจะไปถ่ายคลิปกับพี่ไอตานะคะเดี๋ยวต่อไปทำอะไรเดี๋ยวดูกันละกันค่ะว่าวันนี้ชิทำอะไรบ้างไปอาบน้ำนู่นค่ะปุ๊บโอเคค่ะวันนี้เนี่ยชิใส่เป็นเสื้อยืดนะคะกับกางเกงยีนสีดำเลยนะคะมีเรื่องอยากจะโชว์เพื่อนๆมากก็คือว่ามัสคาร่าชิอ่ะมันเพิ่งหมดใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของ Rare Beauty ของ Selena Gomez ทุกคนแล้วคือแบบมันได้ขนตาที่สะดุ้งมากวันนี้ก็เลยชอบขนตาตัวเองมากเลยนะคะเหลือแค่ทาลิปอย่างเดียวนะคะชีใช้เป็นอาชิตา Perfect Lip Shine นะคะสีพีโอนี่นะคะก็จะทาไปเท่านี้ทุกคนแล้วก็เมมๆได้แล้วสวยแล้วพร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะอนุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบมือโอเคฮ่าฮ่าเก่งอีดาจ้ะบ๊ายบายก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ปะชีก็เลยเอากะหรี่ปั๊บนะคะมา2อันที่จิ๋วจิ๋วเพิ่งให้มาเมื่อวานนี้กำลังเดินทางแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่ไอตาค่ะมาถึงแล้วนะคะบ้านคุณพี่ไอตาค่ะไอน้องสาวพี่ไอตาชุดอะก็คือต้อนรับค่ะเคยชิบ้ามากอะรู้สึกไม่อันนี้เมื่อเช้าถ่ายงานเมื่อเช้าอุ้ยแต่บ้านน่ารักมากอะชอบยินดีต้อนรับนะคะชิตาสุดอันนี้คือเขาทำเป็นแบบใช่เขาทำเป็นคอสตอมเหรอเราใช่เฮ้ยอาไทยทำให้ตอนนี้นะคะเราก็เปิดกล่องสุ่มไปแล้วเรียบร้อยเยอะมากเต็มบ้านก็คือสามารถไปดูช่องพี่ไอตาได้เลยพี่ไอตาเราต้องแบบพาไปดูธุรกิจหน่อยป่ะมีอะไรของใหม่ไหนโชว์ซิไม่มีเลยเพราะว่าของอะของไม่ได้สต็อกที่บ้านไงของสต็อกที่โกดังเราไม่เหมือนชีนี่ชีมีออฟฟิศออฟฟิศการใหญ่โตมีออฟฟิศแม่ตาเนี่ยที่บ้านโบเบ๋ไม่มีอะไรค่ะไปจ้างเขาแพ็คอย่างเดียวเออตอนนี้แล้วก็เป็นแบบนะทำธุรกิจกันแล้วทั้งคู่จริงๆอะอยากมีโอกาสทำคลิปแบบถ่ายพูดคุยเรื่องธุรกิจกับพี่ไอตาเหมือนกันแบบเป็นยังไงเรื่องราวเขาคิดว่าช่วงนี้มันน่าจะแบบมีคนอยากมาทำบิสเนสมากขึ้นจริงๆก็ดีนะแต่รู้สึกว่าสมมติว่าแบบชีมีโอกาสไปเจอแบบใครที่เขามีธุรกิจแล้วเราก็เมาเพราะว่าอย่างบิวตี้บล็อกเกอร์เราไม่ได้จบบริหารอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็แบบมีเวในการทำธุรกิจที่ต่างๆแตกต่างกันเป็นแตกต่างกันเฮ้ยน่าชวนคุณแอมมาทำนะเพราะเราคือ3แบบใช่เพราะว่าแต่ละคนธุรกิจอ่ะมันคนละเวกันเลยคนละแบบกันเลยก็ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากรู้คอมเมนต์มานะคะเรื่องไปเห็นมันอะอะไรเนี้ยมันอยู่เขาใหญ่มากเลยอะจริงเหรอที่ไม่ต้องถามมุมนี้เหรอคือชีเป็นคนไปลองซิมุมปุ๊บแล้วชีแบบนึกออกเลยเหรอว่าจะถ่ายรูปแบบยังไงอะใช่ไปลองซิถ้าได้ก็ใส่รูปอินเสิร์ตไหนดูดีมันเป็นแบบไหนอะนี่เดี๋ยวหนูจะตรงสายไฟออกอ๋อใช้เลนวายใช่ไหมดีมากสวยมากไปอีกคัสติสเปิดวาร์ปนะคะมาถึงออฟฟิศแล้วนั่งกินกะหรี่ปั๊บนะคะระหว่างรอประชุมนะคะก็กำลังมีเด็กโมโหชี้อยู่คือเขาอยากกินกะหรี่ปั๊บแล้วเขาก็โมโหแบบขั้นสุดยอดแล้วค่ะทุกคนอ่ะหนูเป็นอะไรอ่ะหนูถ้าหนูกินได้ก็ชี้ให้หนูกินแล้วเป็นหมาหนูกินไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหนูกินอโนตายไวพี่ที่ไม่ให้อโนตายไวหรอกอุ้ยมืดแล้วว่าประชุมกันจนมืดเลยเอาตรงปะเนี่ยเราก็ยังมีต้นคริสต์มาสอยู่เลยเผลอๆตอนนี้จบประชุมแล้วจบแล้วแหละไม่ทันแล้วค่ะคุณเนยจะแสงหนึ่งเอาละตอนนี้กำลังจะตรวจโควิดนะคะเป็นครั้งแรกที่น้องมูเปิดซิงจมูกชีโอเคอ
าจจะข้าวโอเคนี่หนึ่งขีดยังรอดอยู่คือพี่จิ๋วมาแล้ว พี่จิ๋วกินแอลกอฮอล์โซดากินโซดาล้วนกินแอลกอฮอล์ไม่เป็นใช่ต้องอย่างนี้ด้วยไปละท่านี้ไปละท่าว่าเราเหมือนคอแข็งกันอะขออนุญาตถ่ายบล็อกเลยนะคะมาเลี้ยงส่งพี่สายกับจันทร์กินหมดแล้วเหรออุ้ยอุ้ยดูอะไรอะอุ้ยสามสาวช้าๆแล้วก็รอให้มันเป็นน้ำออกมาเฮ้ยเอาออกโอเคเอาตัดเข้าตัดใส่ไททันเลยครับนี่ของชีหลังจากที่ไหม้ไปหนึ่งอันไม่เคยกินมาร์ชเมลโล่เลยทุกคนไปใจว่าเคยกินตามพวกหน้าเค้กแล้วมันไม่อร่อยแต่ว่ามันเหมือนกินสายใหม่เลยที่มันแบบอารมณ์เคี้ยวแล้วมันหยุดไปเลยมันจะเมลๆข้างในไฮทุกคนคือมันเหมือนจะเหมือนเดิมใช่ปะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมอันนี้คือวันที่2แล้วนะคะชีนอนผัดลมมา2วันแล้วช่างแอร์เนี่ยจะเขาจะมาเข้ามาทำวันนี้แทนนอนผัดลมไปเลยเปิดมิติใหม่นะคะโอเคตอนนี้อาจจะเห็นลมปลิวนิดนึงเพราะว่าชีเปิดผัดลมนะเพราะว่าแอร์ใช้ไม่ได้นะคะแล้วแบบร้อนมากเพราะใส่สูทด้วยชีอ่ะเพิ่งได้ของเล่นใหม่มาจากเซฟรานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคูชั่นของดีออร์มันมีความแบบเหมือนกับเสื้อมากเลยก็เลยคิดว่าวันนี้จะทำรีวิวตัวนี้นะคะลงใน TikTok แบบสั้นๆเนาะแพ็คเกจตรงตลับนะคะมันก็จะเป็นแบบผ้าทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ากระเป๋าก็จะมีแบบอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ชิก็เปลี่ยนชุดนะคะมาถ่ายคลิป Favorite Fashion Item เลยนะคะส่วนที่เหลือก็สามารถไปดูได้ในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะไปจ้าแจ็คกี้จ้าก็คืออินเสิร์ตกันอยู่สโลช้าอีกช้าอีกน้องมูช้าอีกวันนี้นะคะทุกคนชิก็นั่งออกแบบนะคะกล่องเทียนนะคะหลายคนอาจจะงงว่าทำเทียนอะไรใช่ปะก็คือว่าชิกำลังจะทำเทียนหอมนะคะแต่ทำเป็นแบบลิมิเต็ดมากๆเป็นซีซันนอลสุดๆก็คือมีแค่140ชิ้นเท่านั้นนะคะ RP order ใต้คลิปนี้ไปเลยจบๆหัวน้องโนก็มาทำงานด้วยค่ะวันนี้ก็คือว่าน้ำหนักชีอ่ะลงไปเหลือ 43.1 ค่ะมันผอมเกินไปแล้วทุกคนแล้วคือชีอ่ะก็ไม่ได้ลดความอ้วนนะวันนี้เนี่ยชีมากินร้านเจ๊หมวยแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มอีสานค่ะนี่ชีได้คิวหลุดค่ะก็เลยมาทานนะคะก็จะเป็นเมนูนะคะซึ่งแบบอาหารเขาก็คือราคาโอเคเลยค่ะทุกคนแบบเป็นแจ่วฮ้อนนะคะที่เราสั่งมาแล้วซึ่งในหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อให้ด้วยนะคะผักเยอะมากเขาว่าป้ายเนี่ยเขาก็จะมีเขียนว่าร้านเจมีพ่อครัวคนเดียวค่ะสั่งเยอะทำไม่ทำนะคะมาแล้วค่ะนัวมากหมุนค่ะพี่หมุนแบบหมุนเชฟเทเบิลหน่อยแปดบีหนึ่งชีชอบกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้2อันนะเป็นแจ่วกับน้ำจิ้มหวานนะคะรู้สึกว่ากินเปล่าๆแบบแซ่บอร่อยอ่ะนี่ซึ่งข้าวหมูย่างที่นี่แบบมันจะติดหวานนิดนึงค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบหวานน่าจะชอบก็เหมือนมีความแบบนมๆด้วยนิดนึงอร่อยเนื้อนุ่มแบบแซ่บนี่ดูหน้าตาเนื้อสักต่อคือเนื้อน่องลายมันจะแบบมี texture แล้วก็จะมันแบบถ้าใครชอบมันน่าจะชอบอันนี้มากกว่าแต่ชิคือแบบได้ทั้งสองอันไม่ติดอร่อยกินเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยจ้ะกุ้งแช่น้ำปลามาแล้วนะคะแล้วเขาก็จะแช่น้ำมาให้เราด้วยคือเราอาจจะไม่ต้องจิ้มเพิ่มเลยก็คือทานอีกได้เลยน้อยแล้วแล้วเจ๊หมวยทำมานานไหมคะเปิดมานานสิ่งนะคะ35ปีโอ้โหนานมากแต่ช่วงนี้บูมเลยคนเยอะมากที่นี่ปริมาณก็มีแต่คือถ้าคนมีแต่ถ้าเราทำแต่เราตั้งใจทำเป็นความสุขแบบได้ขอบคุณนะคะที่ทำมาหาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาอีกค่ะมาชอบมากค่ะนี่นะคะจะเป็นเมนูที่ชิทานและสั่งกลับบ้านนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2,110 บาทนะคะ
วันนี้นะคะเป็นวันของอาโนนะคะชีพาอาโนมาว่ายน้ำอาโนพร้อมไหมอ่ะโอ้ยน้ำลายยืดเลยโอ้ยโอ้ยหนุ่มน้อยตื่นเต้นจะทำอะไรหนูมาเจอกันวันสุดท้ายของร็อกเลยนะคะวันนี้นะคะชีกำลังเร่ออกจาก Curry Express เลยนะคะสามารถมาส่งของกันได้เลยนะมาส่งของตอนเช้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางนะคะไปแต่งหน้านะคะลุกเพื่อนตัวสาวกับพี่ป้องมินิคนก็คือของแบบลุงลังลงลิงมากเมื่อเช้าชีกินวิตามินในนี้มาอีกแล้ววิตามินอะไรคะวิตามินกันแดดอ่ะอ๋อ oh. นวัตกรรมใหม่เนาะอุ๊ยใครอุ๊ยแต่ว่ามันมีไอ้นี่หรือเปล่านะสปอนซ่อมเราต้องแบบงับเข้าไปเลย เหนื่อยวินเทียก็คือการทั้งเจอแม่ป้อมเลยมาถึงห้องกันสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปักแน่นอนหนาวใช่ป่ะเรื่องเล่าตลกมากชีไปห้างแล้วหนาวมากหนาวแบบหนาวจนแข็งอ่ะแล้วชีไปติดอันเนี้ย35โอ้โหรถสะฮวบเลยนี่เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นที่จอดแบบเวดดิ้งต่างๆอ่ะอ๋อหนูเคยเห็นในรูปในคลิปเยอะมากสวยมากใช่สวยมากวันนี้ก็คือจะเอาของมาให้พี่ป้อมด้วยนะคะจะเป็นเครื่องสำอางของแบรนด์อาชิตาเนาะทำติ๊กต็อกอยู่กระบวนการทำติ๊กต็อกผมแบบไปกินวิตามินผมมาเมื่อสักครู่นี้ผมหนาแบบงงนี่ดูเคล็ดลับของพี่ป้อมมีดิแพร์วีแอปดูสกินแคร์ซื้อตามไม่ไหวจริงพี่เคยจะซื้อตามพี่เหรอไม่เอาฉันไปผ่านพิธีเทพจิ้งจอกก้าวหางมาด้วยนะคะคนใช้ก็ต้องปักกุลเยสื่อไปวันนี้ก็เป็นการแบบว่าคอลแลบคอลแลบกันนะระหว่างอาชิตากับรันมาพบกันแล้ววันนี้เราจะมายังไงนะมาในแบบเป็นเพื่อนเจ้าสาวแกล้งเป็นเหมือนสองสองก่อนยังแบบหนูยังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานเร็วๆนี้แต่ความเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปถึงค่าได้ค่าไม่ซีเรียสกินแบบอาชิตามันก็จะเป็นแบบติดคนนิดนึงค่ะพี่ป้อมชอบมากเห็นตาปกติตกเข้าไปปุ๊บมันจะบูดตรงกลางแล้วสีเปลี่ยนออกแต่อันนี้ได้เลยเฮ้ยดีและอันนี้คือระหว่างวันผิวมันก็จะแบบว่าสีดอกมันก็จะยังดีใช่ค่ะถ้าเราอยากให้ปางเราใช้หวังตอนนี้พอแบบเนี่ยกับทางไฟปุ๊บสีมันจะทันสมัยมากเป็นไงบ้างนี่ก็จะเป็นชีวิตของชีประมาณนี้ที่แบบเหมือนจะมีสาระว่าเอาจริงช่วงนี้เราทำงานกันเยอะนะน้องมงมันพาร์ทของการทำงานแบบถ้าทำงานจริงจังอะชีก็จะไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าแบบเป็นอีบ้าอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชีวิตมันก็ไม่มีคอนเทนต์แต่อย่างวันเนี้ยมันก็แบบมีคอนเทนต์นะก็เลยพาทุกคนมาดูกันนะคะยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะดู how to การแต่งหน้าในลุคนี้นะคะสามารถดูได้นะคะที่ช่องพี่ป้อมวินิตนะคะรายการทอดปานินค่ะเฮ้ยลืมโชว์รางวัลเราได้รางวัลด้วยเราได้รางวัลนะคะจากThailand Social Award นะคะในปี2022นะในสาขา Beauty and Fashion ค่ะ Best Influencer Performance นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะสัญญาว่าจะพยายามตั้งใจทำคลิปยังไงก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย